แล้วช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปรากฏรายชื่อของคนที่จะมาลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาหลายคนเลยเราจะยกตัวอย่าง2คนนะคะคนแรกนั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนอีก1ชื่อนั่นก็คือชื่อของดร.เอศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะประธานคณะทำงานนโยบายกทม.พรรคประชาธิปัตย์เป็นอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังหรือว่าสจล.นะคะคือทั้งคู่ทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ดร.เอสุชัชวีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะมีประวัติบันทึกเอาไว้มากมายนะคะถ่ายทอดเรื่องราวถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ผลงานสร้างชื่อมีผลงานที่คนไทยจดจำผลงานที่ถูกตีพิมพ์อยู่ทุกมุมโลกนะคะถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือถ้าหากเลือกคุณอภิสิทธิ์แล้วจะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์กลับมาได้หรือไม่จุดอ่อนคืออะไรและผลที่จะตามมาคืออะไรเชื่อว่าคนไทยค่อนประเทศก็สามารถตอบคำถามนี้ได้แต่ถ้าหากเลือกดร.เอสุชัชวีม้านอกสายตาในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อสารพัดโพก็ฟันธงตรงกันนะคะว่าอดีตอธิการบดีสจล.จะได้เสียงคนกรุงเทพเพียง 1% เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งปรากฏว่ามีคะแนนเป็นอันดับ2รองจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ส่งผลดีต่อพรรคการเมืองเก่าแก่ที่เคยถูกลืมไปแล้วทำให้ฟื้นมีที่ยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นมาอีกครั้งนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วแคนดิเดตที่จะมาชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นรายชื่อตามนี้หรือไม่นะคะก็มองกันว่าก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันนะครับในการที่จะดึงทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาอยู่ในความนิยมอยู่ในกระแสกันอีกรอบหนึ่งนอกจาก2ชื่อแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานออกมาจากคุณชัยชนะเดชเดโชครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อยู่ในฐานะรองเลขาธิการของพรรคด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยววันนี้จับตากันหน่อยอาจจะมีมามืดก็ได้นะครับอาจจะมีมามืดที่ยังไม่เป็นข่าวประกาศตัวในการชิงตำแหน่งในวันนี้แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าคนที่อาจจะประกาศตัวเนี่ยน่าจะเป็นส.ส.หลายสมัยการศึกษาดีเคยทำงานเป็นผู้บริหารประเทศมาแล้วแล้วก็ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยมีชื่อเสียงวงตระกูลดีส่วนจะได้รับเสียงสนับสนุนหรือไม่นั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงวิสัยทัศน์คนละ7นาทีซึ่งถือว่าเป็นโจทย์สำคัญในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิปัตย์ที่จะทำในอนาคตคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยยืนยันด้วยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยมีกั๊กไม่มีคู่อ่ะเพราะว่ามีเพียงแค่ก๊กของประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียวที่ผ่านมามันเป็นกระแสข่าวเท่านั้นแล้วก็ยอมรับนะครับในบางเรื่องภายในพรรคเองก็มีทั้งพลที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการยึดหลักในการฟื้นฟูพัฒนาพรรคให้ได้ส่วนตัวคิดว่าหากมีการรีแบรนด์สร้างความเปลี่ยนแปลงได้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการฟื้นฟูพรรคนะครับส่วนเรื่องของส.ส.ภาคใต้มีหัวหน้าพรรคคนใหม่ในใจแล้วหรือไม่นั้นคุณชัยชนะปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับแล้วก็ย้ำว่าบุคคลที่จะมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันนี้เป็นมามืดไม่ได้เป็นบุคคลในข่าวแล้วก็เชื่อว่าการเลือกหัวหน้าพรรคเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หัวหน้าพรรคอยู่ภาคนึงแล้วก็เลขาธิการพรรคอยู่อีกภาคนึงซึ่งเหมือนกับสิงห์เหนือมาเจอกับเสือใต้คุณชัยชนะยังแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับกรณีที่มีสมาชิกคือจะมีสมาชิกเสนอให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับพรรคที่กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของคะแนนส.ส.ในการลงมติเลือกหัวหน้าพรรคที่ปัจจุบัน25คนแต่ว่ามีน้ำหนักคะแนนถึง 70% ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเห็นว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคของข้อนี้มานานแล้วส่วนสาขาพรรคอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตกรรมการบริหารพรรคก็อยู่ในสัดส่วน 30% ก็อยากจะให้ยึดตามข้อบังคับนี้นะครับทีนี้ก็ต้องไปตามว่ามามืดที่ว่าเนี่ยเป็นใครปรากฏว่ามีรายงานครับว่าบุคคลที่เป็นมามืดตามที่คุณชัยชนะบอกก็คือคุณณราภัทรแก้วทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อปัจจุบันนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ยังมีการรายงานด้วยนะครับว่าคุณณราภัทรเองเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคก็จะได้แก่คุณชัยชนะคุณณรินทร์ขำนุรักษ์อดีตส.ส.พัทลุงแล้วก็มีคุณเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาเป็นเลขาธิการพรรคนะครับค่ะพูดถึงคนที่
เป็นคนในสื่อนะที่มีชื่ออยู่ในสื่อมาตลอดว่าจะมาลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาประกาศตัวเลยว่าจะขอลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ล่าสุดมีรายงานว่าคุณอลงกรณ์สละสิทธิ์ชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะไม่มาร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคด้วยค่ะคุณอลงกรณ์มีการเปิดเผยกับนักข่าวนะคะบอกว่าวันนี้ตนเองไม่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมใหญ่แล้วก็หวังให้สมาชิกพรรคทุกคนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์โดยมั่นใจว่าทุกคนรักพรรคแต่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการกอบกู้พรรคแต่ขอให้ทุกคนหันหน้ามาพูดคุยกันฉันพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพรรคด้วยอุดมการณ์จุดยืนประชาธิปไตยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนคุณอลงกรณ์ยังเห็นว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องมีจุดยืนประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าสามารถสร้างพลังความเป็นเอกภาพในการฟื้นฟูปฏิรูปพรรคเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่แข็งแกร่งในอุดมการณ์และกลับมาเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือตามข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไปดูเนี่ยนะเขากำหนดให้สมาชิกของพรรคที่จะเสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะจะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์การเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคด้วยนะคะดังนั้นพอคุณอลงกรณ์บอกว่าวันนี้ไม่เดินทางเข้าไปร่วมประชุมก็ไม่สามารถที่จะแสดงวิสัยทัศน์ได้จึงถือว่าคุณอลงกรณ์นั้นสละสิทธิ์จากการลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ค่ะอันนี้คือคนแรกเลยที่มีข่าวใช่ไหมฮะพอว่าจะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณอลงกรณ์ก็มาให้ข่าวคนแรกเลยแต่สุดท้ายก็วันนี้ไม่ปรากฏตัวนี่นะครับอีกคนนึงครับเจอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองตอนช่วงก่อนเข้าประชุมกันนะครับก็คือดร.เอก็ยืนยันนะครับว่าไม่ลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับโดยดร.เอเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าการประชุมในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่วันนี้เนี่ยยืนยันว่าวันนี้จะไม่ลงสมัครในตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเด็ดขาดนะครับทีนี้พอยืนยันแบบนี้ถามว่าอ้าวข่าวมามืดที่บอกว่าจะมีคนมาชิงเนี่ยเป็นม้ามืดมองว่าเป็นใครดร.เอบอกว่าไม่ทราบครับแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามีหลายคนที่เขาจะเข้าชิงอาจจะเป็นผู้ที่มาสมัครเพิ่มก็ได้ส่วนคุณสมบัติแบบไหนที่เหมาะจะเป็นหัวหน้าพักนั้นเนี่ยดร.เอย้ำนะครับบอกว่าต้องเป็นผู้นำพาประชาธิปัตย์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะโฟกัสหรือว่าคิดไปในแนวทางนี้เรื่องนี้นะครับ